ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกสอนศิลป์ทั่วประเทศไทยครับผมเดี๋ยวหยุดก่อนทักทายเพื่อนๆก่อนสวัสดีจ้าเป็ดกำลังเดินเล่นอยู่มีอะไรหรอจ๊ะเป็ดกำลังเดินเล่นอยู่นะจ๊ะตกลงวันนี้แค่ที่เป็นเป็ดคือเป็นจะเป็นเป็ดหรืออยากจะวาดรูปเป็ดหรือจะเอายังไงเป็นทั้งสองอย่างเลยจ้าเป็นทั้งสองอย่างเลยใช่จ้าจะเป็นทั้งเป็ดด้วยจะวาดรูปเป็ดด้วยใช่จ้าวันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างรูปเป็ดมาให้ดูเราจะไม่วาดเป็ดธรรมดาเราจะเป็นวาดคุณหนูเป็ดตัวเมียน่ารักแบบนี้สนใจไหมสนใจแค่ที่ดูนะว่าจะต้องวาดเป็ดยังไงน้องๆทางบ้านดูด้วยนะครับว่าจะวาดเป็ดยังไงแล้วใส่สิ่งพิเศษของตัวเองนี่ผมตัวก็มีผมมีเสื้อมีชุดมีอะไรแบบนี้แค่ที่คิดออกยังว่าจะวาดยังไงครับนั่นเครียดเลยนะครับผมคิดเครียดเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เวลาแค่ที่คิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกวาดรูปเป็ดน้อยน่ารักกันในวันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์มาวาดรูปเป็ดดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะไม่วาดเป็ดธรรมดาแน่ของพี่ตัวจะเป็นเป็ดสาวใส่ชุดไปเที่ยวโอ้ยยายขอเป็นเป็ดกินหมากเด้อเป็ดกำลังจะเอายายกินหมากเป็นยายเป็นเป็ดยายเป็ดแก่ก่อนอื่นนะครับเริ่มจากจุดเด่นของเป็ดเลยนะครับพี่ตัวจะวาดปากเสร็จปุ๊บตัววาดตาแบ๊วตาปิ๊งเป็ดสาวของพี่โตเป็ดหน้ากลมๆโค้งๆแล้วก็ตัดผมแบบนี้ด้วยนะครับด้านหน้าเรียกว่าตัดขนแล้วกันนะฮะเป็นทรงไม่ใช่หน้าม้าเพราะนี่เป็นหน้าของเป็ดตัวเป็ดที่ปกติเป็ดจะไม่ได้เป็นมีแขนมีขาอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้หน้าเราจะเป็นเป็ดเฉยๆแต่ตัวเนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนหิ้วกระเป๋าโอ้โหไม่เท้าสั้นมากว่าแล้วก็ตกใจเองถือทำไมไม้เท้าปกติคนแก่เนี่ยเขาถือไม้เท้าทำไมเพื่อความเท่ไม่ใช่ใครก็ถือเพื่อความเท่แล้วเขาถือเพื่อค้ำแล้วเขาเดินไม่ไหวใช่ไหมอ๋อแต่นี่ถือใช่ถือลอยข้างหลังนี่อะไรโค้งๆยังสงสัยอยู่เลยทำไมมันโค้งอย่างนี้ล่ะเสร็จร้อนทำไมร้อนวัดช้าจังแหมนี่การวาดฉากด้วยเหรอฉากหลังใช่ไหมนี่มีรั้วมองไปไกลๆนี่เดินมาแบบนี้เห็นไหมระบายสีเอาเคสที่เสร็จแล้วอยากระบายสีใช่ไหมครับนะครับมาระบายสีน้ำกันตอนนี้พี่โตใช้สีม่วงระบายก่อนนะครับแล้วก็จะระบายแบบให้เกิดลวดลายบนรูปพี่โตระบายให้สีมันเข้มๆนะครับก็เพื่อที่จะให้ลวดลายของรูปมันชัดเจนยิ่งขึ้นให้มันเป็นเหมือนกับลายของเส้นผมในแบบนี้นะครับจะใช้น้ำน้อยหน่อยนะครับใช้สีชมพูมาผสมกับสีม่วงที่ลงไปตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะได้เป็นสีแบบเหลื่อมนิดนึง จะต้องเริ่มระบายตัวเหมือนเคที่บ้างแล้วล่ะโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสื้อของยายนี่เก๋ไก๋ทันสมัยมากๆอ๋อลายสวยเชียวเต้งกิ้วจ้ะหลานเต้งกิ้วด้วยอันนี้แค่ที่ก็จะใช้สีน้ำนะคะมาระบายเป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะมันจะได้เหมือนกับว่าผมมันหล่นๆสวยๆเป็นผมฟูๆแล้วจะเชิดๆน้องๆที่ระบายสีอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะใช้สีอื่นๆก็ได้นะครับในการระบายสีเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานทำชิ้นงานวาดรูปแบบนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะอยากจะใช้เป็นสีออยล์พาสเทลสีไม้หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่น้องๆเลยนะครับชอบแบบไหนก็ได้เลยต่อไปเคที่ก็จะระบายพื้นหญ้าค่ะนี่ใช้วิธีเปียกบนเปียกเสร็จแล้วไหนเอามาดูสิของเคที่เสร็จแล้วเป็นยังไงคุณยายนี่แป๊บอันนี้คือตอนสาวๆเปรี้ยวๆขนาดนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากจะวาดหลายๆตัวก็ได้นะครับผมนี่นี่อย่างนี้2ตัวเห็นไหมอันนี้ก็เป็นผมสีสันสวยงามคือถ้าน้องๆอยากจะวาดให้เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเลือกใช้สีได้อย่างสนุกเลยนะครับเพราะเป็ดเนี่ยถ้าเป็นตัวสีเหลืองมันก็จะตัดกับสีม่วงสีฟ้าอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นนี่ถ้าไม่เป็นตัวสีเหลืองล่ะเป็นตัวสีอื่นได้ไหมก็ลองใช้จินตนาการของเราดูนะครับก็ใส่เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ถ้าน้องจะวาดเป็นรูปสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเอามาใส่ให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนลองดูครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยครับผมปวดหลังหลานโจมันวัทยายหน่อยกราบกราบโอ้ถือไม้เท้าลอยอย่างนี้ไม่ปวดหลังหรอกช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สกุลชีขอบคุณนะครับวันนี้มีชิ้นงานส่งมาให้นิ่มๆมือกันด้วยเอาอ่านจดหมายก่อนเอามานี่ก่อนสวัสดีค่ะพี่โจวันนี้หนูทำชิ้นงานศิลปะมาให้พี่โจด้วยค่ะน่ารักมากปรับปรุงลงชื่อมังแก้มนุ้ยป .4/5 อ๋ออันนี้ในชิ้นงานนี่คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสกุชชี่แสนนุ่มหอมอยากเล่น น่าขยันอันนี้นะครับเหมือนกับจะเป็นการระบายสีแล้วก็วาดรูปลงไปเองนี่วันนี้มี2อันมีตัวกลมกับตัวขนมปังใช่ไหมยึดแล้วให้คะแนนอ่ะติ๊กช่องไหนครับดีมากค่ะน่ารักมากเลยนะครับผมขอบคุณแก้มนุ้ยมากเลยนะครับผมใครที่อยากจะส่งจดหมายมาแบบแก้มนุ้ยแบบนี้ส่งยังไงครับเคที่สามารถส่งได้หลายช่องทางนะคะที่แรกทางแฟนเพจของเรา www.facebook.com/sansin ค่ะหรือส่งมาเป็นอีเมลเดสก็ได้นะครับsansin@thaipbs.or.th ตู้ปน12 ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404ก็ส่งมาได้เจอกันใหม่ครั้งหน้าในรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเก็บมา